เราจะไปพูดคุยกันสำหรับสายแรกนะคะในช่วงบ่ายวันจันทร์แบบนี้แน่นอนค่ะนะคะกูรูของตลาดหุ้นไทยนะคะที่ให้คำแนะนำกับนักลงทุนนะคะนั่นก็คือทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านั่นเองนะคะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์มาตลาดหุ้นก็ยังคงเป็นกลยุทธ์นะคะถือต่ออย่างที่คุณนิพนธ์แนะนำมาใช่ไหมคะโดยเฉพาะหุ้นที่ขึ้นรถมาแล้วนะคะหลายตัวก็น่าจะเขียวกันแล้วนะบางตัวก็อาจจะรอวิ่งเพิ่มนะคะทีนี้เนี่ยนะคะเราต้องมีการปรับกลุ่มหรือว่าเพิ่มกลุ่มไหนมาได้บ้างไหมคะตอนนี้ด้วยจากสถานการณ์หลายๆปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะคือถ้าเราปรับพอร์ตมันดีอยู่แล้วนะฮะจัดพอร์ตมันนี่มันเด่นดีอยู่แล้วว่าหุ้นที่เป็นหุ้นพื้นฐานมีกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะหุ้นขนาดกลางมีกี่เปอร์เซ็นต์หุ้นขนาดเล็กกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ในเซ็ต50กี่เปอร์เซ็นต์อยู่ใน SS กี่เปอร์เซ็นต์อยู่ใน MAI กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะมันก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับคือตลาดไปได้มันเหมือนกับว่าถ้าหุ้นเล็กกับหุ้นกลางเนี่ยถ้าเราไปดูกับทั้งโลกอ่ะมันขึ้นได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะฮะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยก็จะเห็นว่าเอาตกลงมีอะไรไอเน็ตที่มาซิลลิ่งอะไรเงี้ยนะคือมันไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่อะมันเป็นหุ้นขนาดแบบเนี้ยมันก็จะขึ้นมานะครับซึ่งมันจะไปพอเราพอหุ้นพวกนี้มันขึ้นเราไปวิเคราะห์ดาวโจนส์ไปวิเคราะห์ Nasdaq เนี่ยนะครับแต่ห้างเสงไม่ยุ่งเลยมันไม่เกี่ยวข้องเลยนะมันไม่เกี่ยวอะคือเราก็ต้องดูว่าเราดูถ้าเราพูดภาพรวมเราก็ต้องบอกเออก็ดีนะหุ้นตัวนี้เล่นหุ้นตัวนี้เลิกตัวนี้ก็กลับมาเล่นอะไรนะครับมันไม่ถือว่าตลาดมันยังมีคนมาซื้อขายกันอยู่นะครับไม่ได้มีใครไปไหนนะฮะคนที่เล่นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะฮะก็เล่นของเขาเขาก็ดูจังหวะว่าถ้าหุ้นขนาดใหญ่มันหยุดนะฮะอย่างนี้ก็มีพี่เชียร์ชัยรัตน์มาอีกละขึ้นมาอีกละเยอะๆนะฮะมันก็มาอีกละส่วนหุ้นขนาดกลางที่ขึ้นมาในรอบก่อนกลุ่มที่เป็นกลุ่มของโลจิสติกหรือกลุ่มหรือว่ากลางใหญ่หน่อยกลางๆหน่อยก็กลุ่มเชมาก็พักตัวอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นขนาดเล็กมันก็จะขึ้นส่วนหุ้นใหญ่เขาก็ช่วยกันประคับประคองนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นมานานแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นนะเพราะว่าเราพยายามอธิบายอยู่นะให้นักลงทุนฟังมาตั้งนานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าทํายังไงให้เรากําไรและไปได้เนี่ยก็คือมันอยู่ที่เราจัดมันนี่มันเนี่ยเป็นในหุ้นแต่ละพอร์ตให้ดีนะฮะความแตกต่างกันก็คือว่าหุ้นที่เราเห็นไอ้ใดมันขึ้นเยอะๆเนี่ยแต่เวลามันลงมันก็ลงออกตายเลยนะฮะนะครับหุ้นขนาดกลางมันลงมันก็ยังพอขายทันหุ้นในแบบอาจจะขายไม่ทันแต่หุ้นขนาดใหญ่อะมันก็จะสลับกันมาทำอินเด็กซ์ไปทำอินเด็กซ์มาซึ่งปัจจัยเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าปัจจัยแล้วจะกระทบกับหุ้นไทยมันก็ต้องถามว่ากระทบหุ้นขนาดไหนใช่ไหมสมมติว่าเรื่องของQE tapering เนี่ย temper จะเอาลดการใส่ฮีเข้ามามันกระทบหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องพูดให้ชัดเจนมันไม่กระทบ MAI อ่ะแต่ MAI ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายเนี่ยไม่ใช่ไม่ถือว่าหุ้นทุกตัวใน MAI มันจะขึ้นคือมันสลับกันขึ้นเนี่ยได้ไหมฮะขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ลงมันก็ยืนอยู่ก็มันก็ยังขึ้นไม่จบนะฮะซึ่งมันก็เป็นแบบนี้นะฮะเป็นภาพแบบนี้ซึ่งก็คือว่ามันก็เหมือนกับว่าเวลามันขึ้นไปอย่าไปไล่ซื้อเวลามันลงมาแล้วนะฮะเราก็ทยอยซื้อไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ว่าอะไรหุ้นแบบนี้มันจะซื้อได้เท่าไหร่ยังไงนะโดยไม่ต้องไปสนใจกับปัจจัยอะไรมากมายนะเหตุการณ์แบบนั้นมันจะเป็นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับไม่จบง่ายๆนะฮะไม่ได้จบง่ายๆนะครับประมาณเนี้ยนะฮะงั้นถ้าพูดถึงหุ้นมันก็ต้องพูดถึงหุ้นหลายตัวนะครับไปนะหุ้นใหญ่วันนี้เราเห็นว่าแบงก์มาเคแบงก์ชีวิตก็เห็นมันราคาอยู่แถวเนี้ยปนเปียกใช่ไหมมันพอลงไปก็คือขึ้นลงไปไม่ต้องขายมันก็อยู่อย่างไรวันนี้เห็น GPS ลง EA ลง
พอทอลงนะฮะประเดี๋ยวมันก็สลับขึ้นมาอีกเนี่ยพอเห็นกลุ่มเคมาลงก็ต้องดูว่าห้ามหลุดตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับดูสต็อปนะคะถ้าจะซื้อสูงซื้อสูงก็ถือน้อยอะไรเงี้ยนะครับภาพสลับเป็นแบบเนี้ยครับกลุ่มขอสอบถามมันแยกมันบอกว่าเป็นกลุ่มกลุ่มเล็กสนิทอ่ะเราแนะนำให้ซื้อมาตั้งแต่วันพฤหัสนะฮะแต่มันก็เป็นการซื้อแล้วต้องเข้าใจว่ามันจะปรับฐานหน้านะเพราะนั้นมันก็จะขึ้นนะเวลามันลงมันก็จะวิ่งขึ้นแรงแล้วก็จะลงแรงเพราะนั้นใครซื้อหน้ากับ JCE มาจะพูดถึงแค่2ตัวนะครับค่ะได้ค่ะก็ซื้อมาก็รอขายละเพราะว่ามันไม่ใช่หุ้นที่แบบว่าจะถือก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรเนี่ยตาลีบ้าจะลีบ้า87 88อ่ะลงมาอีกแล้วแต่การขึ้นมันคือถ้าเทคนิคแบบเนี้ยใน KCE อ่ะมันเป็นเทคนิคของการซื้อไม่ใช่เทคนิคของการขายนะฮะค่ะก็ไปซื้อนะซื้อขึ้นไปก็ถ้าถือเดี๋ยวมันก็จะลงมาใหม่อีกเลยนะแต่มันก็ไม่ได้พังก็ถึงเวลามันจะขึ้นมันก็จะขึ้นแรงๆนะครับต่อไปเดี๋ยวแต่ KCE ข้างหน้าจะพักฐานนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะตอนนี้ KCE กับ5หน้านี่เผลอแป๊บๆราคามาอยู่ในราคาเดียวกันแล้วเหมือนกันนะคะ85บาทนะคะใช่ลงมาจากลงมาก็95เรียกว่าเท่ากันน่ะเหมือนกันน่ะกราฟเหมือนกันเลยคือกราฟเหมือนกันเลยคือเวลาเราดูเนี่ยเราดูพื้นฐานหุ้นเนี่ยนะเราดูให้จบทีเดียวว่าไอตัวของการเพิ่มเชิงคุณภาพเนี่ยมันเติบโตจากอะไรแล้วก็เอาละมันเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานมันคืออะไรใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ใช้เทคนิคนะฮะเราใช้เทคนิคอย่างเดียวนะครับแต่การวิเคราะห์เชิงพื้นฐานเนี่ยมันควรจะวิเคราะห์มาตอนที่หุ้นมันอยู่ที่ต่ำนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นมาสูงๆอ่ะเราอย่าไปพอเราไปสร้างพื้นฐานเนี่ยไปสร้างสตอรี่นะคือพูดถึงว่ามันดีแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นการสร้างแบบว่าสร้างเหมือนว่าสร้างให้ตัวเองติดดอยอ่ะใช่ไหมอย่าไปสร้างสตอรี่อ่ะตอนที่มันขึ้นแต่ตอนมันอยู่ข้างล่างอ่ะลองดูสมมติว่าเราจะซื้อกลุ่มเปิดเมืองนะเราก็พยายามไปสร้างสตอรี่ให้มันเนี่ยเพื่อที่เราจะซื้ออ่ะนะครับอันนี้มันก็คือได้นะแต่ถ้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอย่าไปสร้างสตอรี่เพราะว่ามันมีคนสร้างให้เราเยอะเลยใช่ไหมพอขึ้นมาแล้วอ่ะใช่ไหมเหมือนตอนเนี้ยเรื่องบิตคอยน์ก็คนก็พยายามจะสร้างสตอรี่ให้มันลงเนาะป่ะแต่คนพยายามจะสร้างสตอรี่นู่นนี่นั่นทำไงก็ได้เหมือนว่าแต่ไม่มีใครพูดเวลาว่าตอนที่มันขึ้นไป60,000 กว่าใช่ไหมเราบอกไอ้ตัวนั้นมันต้องขายแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงมาแถวเนี้ยนะฮะ40,000เนี้ยแล้วถ้ามันหลุดไปมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยก็แค่รอสัญญาณซื้ออย่าไปสร้างสตอรี่ว่ามันร้ายเนี่ยพออะไรมันลงมาเนี่ยเราอย่าไปสร้างสตอรี่ที่เลือกร้ายนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นฮะมันก็ขึ้นนะครับแต่พอมาถึงตรงนี้เอาคริปโตจะพังนู่นนี่นั่นก็ว่านไปใช่ไหมคือเรื่องแบบนี้มันทำให้เราเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็ดูชาร์ตเอานะครับว่าบิตคอยน์มันลงมาไม่จบจบแต่มันก็ลงมาอยู่ในเขตที่ไม่ใช่โซนขายแล้วอะใช่ไหมนะครับมันไม่ใช่โซนขายแล้วทีนี้ถ้าเราขายมันจะ60,000-50,000แถวนี้เราซื้อกลับก็ยังมันยังไม่มีสัญญาณรีเวอร์เซอร์เขาจะพึงซื้ออะใช่ไหมยังไม่มีสัญญาณซื้อนะคะมันยังไม่มีสัญญาณรีเวอร์เซอร์ก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับที่นี่เขาอาจจะได้แล้วแต่ก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับให้รอสัญญาณรีเวอร์เซอร์ก่อนการเล่นเนี่ยตัวของบิตคอยน์เนี่ยมันอยู่ในขึ้น5หรือมัน5ไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ยืนยันใช่ไหมนะครับแต่มันไม่ตายหรอกนะมันยังไม่ตายหรอกนะครับเดี๋ยวก็เล่นใหม่นะครับเพียงแต่ว่าสัญญาณซื้อมันยังไม่มารอสัญญาค่ะใช่แต่ถ้าสมมติว่าใครมีค่าหน้า KCE อย่างเงี้ยมันไม่ใช่สัญญาณขายแถวนี้แหละมันเป็นสัญญาณที่ถ้าใครติดอยู่มันก็ถือลุ้นนะฮะขายช้าไปก็ถือลุ้นนะครับหรือจะซื้อเพิ่มก็ซื้อเพิ่มเพื่อเล่นรีบาวด์ว่ามันต้องทำ ABC แบบนี้มันจะต้องมีความรู้เพิ่มถือไปซื้อเข้าไปหาหน้าไปหรือจะไป95เลยมันยังไม่ไปหรอกนะฮะมันต้องทำ ABC อ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำเองมันแหละนะครับก็ต้องมีความรู้นะฮะไม่งั้นมันก็เอาตัวรอดยากนะส่วนทีเด็ดก็ทีเด็ดถ้าไม่หลุด973ก็คงจะต้องขึ้นไปบริเวณที่ทำนิวไฮเพราะเรามองว่าหุ้นขึ้นต่อใช่ไหมครับ
ะครับเพราะว่าคาดการณ์ว่าแถวๆอาจจะมีปรับฐานเพิ่มอีกวันนึงอะไรเงี้ยนะทีนี้อาจจะขึ้นต่อได้พอบอกว่าเซ็ตขึ้นต่อได้หมายละหุ้นใหญ่มาอีกละพอหุ้นใหญ่มาหุ้นเล็กที่ขึ้น MAI ขึ้น MAI เขาไอ้ตัวที่ขึ้นแล้วนี่ก็จะถูกขายละมันก็จะเปลี่ยนตัวไปวนไปวนมาแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันก็ต้องอดทนนะเป็นชัยชนะคราวนี้ถ้าเป็นทองคำเนี่ยก็มันเหมือนพูดมันก็เหมือนกับเป็นเฉินตกล่องถูกไหมฮะคือมันซื้อเวจริงๆอ่ะมันไม่ไปไหนจริงๆอ่ะนะครับก็แนวรับข้างล่างก็1760 1753นะครับแล้วก็1782แนวต้านข้างบนก็1 1814 1830นี่แหละมันก็จะไซด์เวย์อยู่แบบนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นอยู่นะยังขึ้นมายังไม่จบก็อาจจะตายเป็นเด้งช็อตอะไรเงี้ยนะก็ประมาณเนี้ยก็ดูสต็อปลอสเอาอะไรเงี้ยนะหรือพอไซด์เวย์แล้วมันก็ยากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทองคำจะลงเพื่อพาไปอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอัตราการจ้างงานต้องภาคเกษตรออกมาไม่ดีแล้วทองจะต้องขึ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่เทคนิคมันบอกว่าสั้นๆจะขึ้นแต่กลางๆเดี๋ยวจะลงมันบอกแบบนี้นะเพราะนั้นก็คือเล่นสั้นเล่นสั้นนะครับสรุปนะคะหุ้นยังขึ้นอยู่นะคะส่วนตัวของคริปโตอย่างบิตคอยเนี่ยนะคะยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวก็คือแปลว่ายังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อในการรอซื้อค่ะรอซื้อก่อนรอการกลับตัวก่อนนะคะส่วนทองคำไซด์เวย์เล่นตามกรอบนะคะโดยทฤษฎีที่เราเรียนกันเรื่องของศาสตร์การลงทุนเนี่ยนะฮะคือเงินเนี่ยยังอยู่ในหุ้นนะครับเงินเนี่ยจับไปที่ตราสารหนี้ไม่ได้เลยนะคือเงินที่อยู่ก้อนใหญ่ที่สุดนะถ้าเราแบ่งเงินของโลกเนี่ย 35% อยู่ในตราสารหนี้แล้วก็พูดถึง 35%40% อยู่ในหุ้นใช่ไหมจะมี 20% อยู่ในตราสารอื่นเนี่ยตอนนี้เงินที่อยู่ในตราสารนี่เงินจะไหลไปที่ตราสารนี่เนี่ยไปได้เพราะดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นฮะไม่มีเรื่องอะไรเลยคือดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นไปซื้อตราสารนี่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณไปซื้อบอนด์วันนี้ถ้าเขาออกบอนด์มันราคาต่ำใช่ไหมบอนด์เนี่ยมันจะกำหนดไว้หุ้นกู้มันกำหนดว่าเนี่ยมันมีอายุเวลา5ปีหรือ2ปีอัตราดอกเบี้ยมันก็ต้องออกหน้าวันที่แถวนี้คือดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมถ้าเราไปซื้อตอนนี้แล้วปีเนี้ยสมมติว่ามันขึ้นไป3ครั้งนะฮะมันก็ขึ้นไป 0.75 ถามว่าคุณขาดทุนมั้ยล่ะคุณขาดทุนเลยอ่ะคุณก็รอไปซื้ออีก3เดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครอ่ะจะเอาเงินน่ะนะครับขายหุ้นแล้วไปซื้อตราสารนี่เราจะไปไหนอ่ะค่ะถูกป่ะจะไปไหนอ่ะไปไม่ได้มันก็อยู่ในหุ้นเพราะฉะนั้นน่ะเงินมันจะอยู่ในหุ้นจะเปลี่ยนกลุ่มอยู่ต่อมั้ยฮะเปลี่ยนกลุ่มอยู่ในหุ้นเพราะนั้นมันจะไปอยู่ในหุ้นดีเฟนซีฟหุ้นดีเฟนซีฟคือหุ้นที่มีรายได้แน่นอนจ่ายปันผลแน่นอนถ้ายิ่งมีโกรธก็ยิ่งจะดีก็ถ้าบ้านเราก็พูดถึงก็หุ้นโรงไฟฟ้าครับหุ้นโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะฮะแล้วแต่ใครจะชอบความเสี่ยงขนาดไหนนะฮะไม่ใช่หุ้นปันผลนะคนละเรื่องนะหุ้นปันผลนั่นอีกเรื่องหนึ่งหุ้นปันผลนั่นเป็นตัวที่เราต้องแยกออกมาเลยเป็นธีมใหญ่ของการซื้อหุ้นเงินปันผลกับหุ้นที่มันจ่ายปันผลดีนะฮะมันอาจจะไม่ได้เติบโตอะไรแล้วแต่มันก็จ่ายผลดีนะฮะแต่มันไม่ใช่หุ้นดีเป็นสิบสมมติแลนด์เฮ้าส์เนี่ยจ่ายผลดีไหมฮะดีใช่ไหมฮะถ้าคุณซื้อจังหวะที่มันลงไป5 บาท 6 บาทแล้วคุณถือว่าคุณจะได้ผลยิวสูงใช่ไหมมันขึ้นไป8 บาท 9 บาทคุณไม่ขายคุณจะถือว่าเงินผลเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลงมาคุณก็ได้เงินผลเท่าเดิมเพราะนั้นไอ้หุ้นเหมือนเนี้ยเขาไม่เรียกหุ้นดีเป็นสิบเขาบ้านเป็นหุ้นวัฒนจักรนะฮะบริษัทเศรษฐกิจแต่หุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เวลาเขาสร้างโปรเจกต์เนี่ยเขาจะรู้แล้วว่ายิวตลอด25 ปีเนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร่จ่ายผลเท่าไหร่นอกจากเพราะนั้นเงินมันจะมาพักอยู่ในหุ้นพวกนี้นะครับถ้าส่วนที่มันเหลือเดี๋ยวมันก็ไปกินกำไรคอมมูนิตี้ค่ะเหลือหนักก็เดี๋ยวมันจะไปกินกำไรที่ดินหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เดี๋ยวหุ้นที่ดินมันก็จะมานะฮะถ้าเงินมันเหลือเยอะนะครับโดยข้อสมมติฐานนะก็คือว่า QE ที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเงินที่ไม่สามารถที่จะลดเขาเรียกลดขนาดทรัพย์สินเนี่ยหรือว่าเอา QE คืนเนี่ยได้เลยอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยมันจะอยู่แบบเนี้ยแล้วมันก็จะเจอภาวะเงินเฟ้อไปแบบเนี้ยโดยที่ไม่รู้จะแก้ยังไงของทุกอย่างก็จะแพงขึ้นมาได้ไหมครับค่ะแล้วแก้ไงคนก็บอกว่ามันก็คนเป็นนี่ประเด็นนี้จะขอบนอะไรก็ขอล้มละลายก็เลิกตั้งต้นใหม่อ่ะใช่ปะค่ะ
เพราะแถวนี้คุณเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันเงินเนี่ยทั้งหมดอะใช่ไหมคุณก็ไปขอล้มละลายแล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่เมืองนอกเขาเป็นแบบนี้นะเขาไม่ได้กังวลเรื่องนี้แต่ว่าเรากลัวกันหนี้เยอะแยะไปหมดอะไรเนี่ยหนี้ล้นโลกนะถ้าคุณได้เข้าใจระบบของที่เขาเรียกว่าระบบทุนนิยมแบบเสรีนิยมโดยการพิมพ์เงินเนี่ยนะพิมพ์มาเนี่ยนะถ้าคุณได้เข้าใจคุณจะกังวลอ่ะนะครับเงินมันจะถูกพิมพ์ขึ้นมาโดยมีระบบนะแต่มันจะอาศัยลดค่าของมันโดยเขาเรียกว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะโดยค่าเงินมันจะเงินเฟ้อแต่มันเป็นระบบนะครับแต่เป็นระบบของสำหรับประเทศใหญ่แต่ประเทศเล็กๆเขาจะไม่ค่อยมีระบบเท่าไหร่ก็ถูกหลักแหล่อะไรแบบนี้นะประมาณนี้นะครับก็เงินมีอยู่ในหุ้นนะเพราะนั้นก็เลือกหุ้นเล่นไปนะครับอย่าไปกังวลนะครับใช่ค่ะค่ะนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ